สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง At Heart Show The Stronger นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจฟังแล้วหลายคนบอกก็ได้ยินบ่อยนะโรคนี้แต่ไม่เคยคิดค่ะว่ามันจะใกล้ตัวเราทุกโรคสามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นหาความรู้กันไว้ก่อนพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์อายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะโรคหลอดเลือดหัวใจชื่อมันก็บ่งอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจใช่ครับแต่มันไปเป็นโรคอะไรยังไงคะได้นะครับก็ต้องตั้งต้นก่อนนะครับว่าหัวใจเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับมันก็ต้องมีหลอดเลือดที่จะต้องไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเหล่านี้ด้วยจะมีหลอดเลือดอยู่หลักๆ3เส้นนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยประมาณ3มิลลิเมตรเท่านั้นเองนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันต้องทำงานหนักมากมันจะเลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะไปที่หัวใจประมาณ 30% 40% ซึ่งลองเปรียบเทียบเราเยอะมากกับเส้นเลือดใหญ่ๆที่ออกมาจากหัวใจเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซน6เซนแต่นี่3มิลลิเมตรเดี๋ยวนะฮะถ้าจากหัวใจเอาออกไปจะเส้นใหญ่หน่อยเส้นใหญ่ครับเพราะมันบีบต้องไปเลี้ยงตัวนี้ใช่ 3-5 เซนใช่ไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายแต่ไอ้ตัวที่ดันเข้าไปหาหัวใจเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลลิเมตรมันไม่ต่างกันยังไงนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะมันใหญ่ไม่ได้ใหญ่ไปไม่รู้จะไปต่อกันยังไงนะครับแต่ว่ามันต้องไปพาเลือดไปเลี้ยงเนี่ยประมาณ 30% ของร่างกายในขณะหนึ่งซึ่งมันรับภาระหนักมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังโชคดีนะครับถ้าหลอดเลือดที่ว่าเนี่ยมันตีบแคบลงจะด้วยจากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการมีคราบไขมันหินปูนไปเกาะข้างในนะครับมันต้องตีบแคบเกินครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นเนี่ยคนเราถึงเริ่มมีอาการนะครับเพราะว่าหัวใจเรามีเขาเรียกพลังสำรองเยอะนะครับหลอดเลือดนี่ก็ไม่เหมือนท่อน้ำทีเดียวนะคนชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนท่อน้ำแต่มันจะต่างจากท่อน้ำนิดนึงคือมันสามารถหดตัวขยายตัวได้ยืดหยุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็ยังพอขยายตัวของมันได้อยู่แต่ไม่ได้ขยายมากไม่ได้ขยายมากนิดนึงใช่ครับค่ะแล้วก็มันก็จะเหมือนกับท่อน้ำในลักษณะที่ว่ามันมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลานะครับนานๆไปท่อน้ำที่ว่านี้ก็จะมีสนิมเกาะข้างในนะครับถ้ามันเกาะฉาบไปเรียบๆไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ตีบแคบลงนึกออกไหมครับแต่ว่ามันแคบลงทั้งท่อเลยในช่วงนั้นเลือดมันก็ยังพอไปเลี้ยงได้ขยายออกมันก็ไม่มีการติดตันเท่าไหร่นะครับคราวนี้ถ้ามันตีบมากนะครับมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ขยายเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่ามันไปเลี้ยงหัวใจในมีอยู่3เส้น3เส้นหลักๆ3เส้นหลักๆถ้าจะมีอาการคือเส้นใดเส้นหนึ่งก็มีอาการได้แล้วอาการที่ว่านี่คือเจ็บหัวใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอก็จะมีอาการเจ็บบางคนอธิบายว่าเจ็บแน่นใจเต้นใจสั่นหน้ามือเป็นลมก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้องเกิดอาการขณะที่หัวใจทำงานหนักนะครับเพราะหัวใจทำงานหนักมันต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่หลอดเลือดไม่สามารถขยายตัวออกที่จะเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงได้ก็จะเกิดภาวะที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอก็จะเกิดอาการขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บ้านอย่าไปคิดเองว่ามันไม่ใช่อย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองนะครับต้องมาโรงพยาบาลก่อนก็จะมีวิธีการที่จะยืนยันตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะถ้าใช่หัวใจแล้วอันตรายนะครับเพราะว่าเมื่อพอตันแล้วเนี่ยแล้วเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงสิ่งที่จะเกิดตามมาคือจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตกระทันหันการรักษาค่ะคุณหมอถ้ามันตีมันตันไปไม่รู้อ่ะเส้นสองเส้นเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการตีตันและอาการเป็นระดับ 1-2 เนี่ยก็อาจจะใช้ยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือเบื้องต้นให้ทานยาได้ไม่ต้องผ่าตัดบางคนกลัวผ่าตัดแต่ถ้าเริ่มเป็นมากหน่อยก็อาจจะต้องเริ่มมีการผ่าตัดผ่าตัดตอนหลังๆนี่ก็ทำกันน้อยลงแล้วนะครับเพราะใช้วิธีการขยายเส้นเลือดแทนใส่ขดลวดแทนได้เอาละค่ะวันนี้เราทำความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดแล้วก็สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นอย่าชะล่าใจนะอย่างที่คุณหมอบอกไปบางทีมันไปซ้ำไปซ้อนกับโรคอื่นๆบางอย่างแต่ถ้ามีอาการผิดปกติหาคุณหมอตรวจร่างกายดีกว่านะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับ